ความคืบหน้าคาดีของนาราเครปเทอร์หรือว่านายนิวัฒน์ประทุมถิ่นนะฮะ,ะเรื่องของกรณีที่ไปทําแคมเปญลดราคาตอนนั้นน่ะแล้วก็โอ้โหหลายคนก็แบบตายแล้วเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีช่วงที่นาราเนี่ยเขาไปโพสต์เป็นไลฟ์สดแล้วก็พาดพิงถึงแซ็คพราวุฒพูดอยู่อีน,อนี่นะคะคือเหมือนกับว่าตอนนั้นแซ็คก,ก็ลงพื้นที่ไปตามหานนรัตไปสัมภาษณ์ที่บ้านใช่แล้วนาราก็บอกว่านักข่าวเสียมารยาทมากเลยบุกไปที่บ้าน แล้วก็ไร้จรญยาบรนนะคะคือไม่มีจรรยาบรณอะไรเลยอะไรประมาณเนี้เออก็ว่าแซกทราวุธด้วยความที่แซกเนี่ยก็เป็นนักข่าวก็ต้องปกป้องวิชาชีพตัวเองนะคะซึ่งก็ได้ไปแจ้งความนาราที่สบพบางแก้วถามหมิ่นประมาทคุณผู้ชมปรากฏว่าวันนี้ค่ะพันตำรวจโ,โทท่านนเดชปัญญาลิขิตกูลพนักง,งานสอบสวนสบพบางแก้วก็ได้เชิญตัวของผู้เสียหายก็คือคุณแซกนี่นะะไปสอบปากคำเพิ่มเติม แล้วก็นําคลิปไลฟ์เฟซบุ๊กที่นาราเนี่ยกล้ามินประมาทไปมอบให้รวมทั้งนําพยานบุคคลให้การเพิ่มเติมด้วยซึ่งตอนนี้ทางตำรวจจะออกหมายเรียกครั้งที่1ให้นาราเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหากไม่เดินทางมาจออหมายเรียกครั้งที่2และออกหมายจับในลําดับต่อไปนะคะซึ่งตัวของคุณแซกเองเนี่ยก็ยืนยันว่าการลงพื้นที่ไปที่บ้านหนูรัฐวันวันนั้นน่ะทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ อย่างที่ตำรวจบอกนะครับว่าวันนี้คําพูดของคุณนาราบางช่วงบางตอนนั้นก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอย่างชัดเจนนะครับและทางตํารวจก็ได้มีการออกหมายเรียกคุณนาราครั้งที่1ก็คงต้องติดตามครับหลังจากนี้ว่าคุณนารานั้นจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ในส่วนตัวผมแล้วเอ๊คิดว่าการออกมาแจ้งความในครั้งนี้นั้นเป็นการออกมาแจ้งความเพื่อต้องการที่จะปกป้องศักดิ์ศรีในวิชาชีพวงการสื่อสารมวลชนของตัวเองเท่านั้นครับเนี่ยคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะ วันนั้นเนี่ยที่เขาลงพื้นที่ไปที่สระบุรีไปบ้านหนูรัฐเนี่ยนะคะก็คือก็ต้องไปติดตามข้อเท็จจริงรแล้วก็ไปดูบทสัมภาษณ์มันไม่ได้มีอะไรที่เกินเลยเลยอะ่ะใช่ไหมแต,แต่พอคุณนาราเข้ามาไลฟ์สดแล้วก็กล่าวหาว่านักข่าวที่ไปเนี่ยไร้จรรยาบันแล้วบังเอิญบังเอิญเนี่ยคือพีคุณแซกอะ่ะผู้สื่อข่าวท็อปนิว ไปที่บ้านนูรัตคนเดียวเลยคนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไปเลี่ยงบาลีไม่ได้ว่าก็าะฉะนันไม่ได้เอ่ยชื่อนี่นักข่าวคนไหนก็ไม่รู้เงี้ยมันก็เลยพูดยากไงอ่าเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปนะคะครับส่วนเรื่องนี้ที่มีความคืบหน้านะครับผู้ชมจําเรื่องนี้ได้ไหมฮะสอกอหือน่นสอกอเขตวัฒนาของพัรเก้าวไกลใช่ไหมครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะถูกเปิดขึ้นมาเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยไปสมัครงานคือไปสมัครงานกับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งทีเนี้ยบังเอิญว่าคนที่เป็นเจ้าของอะ่ะก็คือสอกอคนนี้<ฆ>นะครับแล้วก็มีการดีลคุยงานกันแล้วก็ให้น้องคนนี้เนี่ยไปสัมภาษณ์งานโดยตรงกับเจ้าของเลยแล้วทีเนี้ยก็พอไปสัมภาษณ์ปุ๊บมีการแอดไลน์คุยกันในภาพลายนะฮะเอาอันแรกก่อนนะขึ้นไวไป อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะคืออันแรกเนี่ยคือขอดูรูปเหมือนขอดูรูปเนี่ยรูปอะไรอืมก,ก็อยากดูรูปเรือนร่างอคือเห็นว่าอย่างนั้นเนี่ยคือเริ่มเขาก็คือน้องคนนี้เขาก็พยายามคุยว่าก็คุยเรื่องงานดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วมันชัดเจนมากในอีกหน้านึงนะฮะที่เขาเขียนว่าสวยนี่สวยแถมหุ่นดีด้วยน้องคนนี้เขาก็ใจดีสู้เสือว่าอุ้ยนายชอบพูดเล่นค่ะรอบนี้พูดจริงอยากเห็นหุน่นนี่ไง หนูขี้อายคะนายเข้าใจได้ขออภัยที่พูดตรงต้องขอบคุณนายด้วยที่ชื่นชมค่ะเป็นเรื่องเลยนะฮะเป็นเรื่องเลยพอหลังจากที่เป็นเรื่องออกไปนี่นะครับก็มีการร้องให้ตรวจสอบกันแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยที่พักเก้าไกลเนี่ยออกเอกสารข่าวออกมานะครับในหัวข้อที่ว่าแถลงกรณีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกพักเนี่ยออกเป็นใบนี้ออกมาตัวหนังสือเล็กๆคุณผู้ชมอ่านออกไหมอาจจะอ่านไม่ค่อยออกเดี๋ยวพยายามอ่านให้ฟังนะฮะ คือในใจความเนี่ยทางพักเก้าไกลบอกว่าคู่กรณี2ฝ่ายเนี่ยใช้สิทธิ์นำพยานหลักฐานมาชี้แจงอย่างเต็มที่และก็เป็นหลักฐานที่ปรากฏในการสุนทนาทางไลน์ในวันที่25กันยายนปี64ก็เข้าข่าย ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศด้วยวาจาและกระทบต่อความรู้สึกและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ร้องเรียนยซึ่งเป็นการแสดงออกในทางที่ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์และคุณค่าหลักที่พักยึดถือได้แก่การเคารพในความหลากหลายทางเพศเชื้อชาติศาสนาและความเท่าเทียมของมนุษย์ค่ะคือออกอย่างนี้มาอาใจความก็คือว่าผิดฟังตรงนี้ดูอมันต้องมีบทลงโทษที่มูลเหมาะสมก็มีมูลอยู่แต่ทีนี้พอบทลงโทษที่ออกมาก็คือว่า ทางพักเนี่ยนะครับจะไม่เสนอรายชื่อสมาชิกคนนี้ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญในสภากรุงเทพมหานครกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีพอพ้นหนึ่งปีไปปุ๊บก,ก็ลงได้ก็สามารถส่งชื่อเข้าเป็นกรรมการหรือว่าดำรงตำแหน่งสำคัญได้ทีนี้พอโทษมันออกมาแค่นี้เนี่ยนะครับทำให้คุณนาดาชัยจิต ที่ปรึกษาองค์กรด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้เสียหายคือลืมบอกไปเมื่อกี้คือผู้เสียหายอะ่ะเขาเป็นเรียกว่าไงเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศอ่าคืออย่างนั้นคุณนาดาเนี่ยก็บอกว่าต้องขอบคุณพรรคก้าวไกลแหละที่พยายามมอบความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายแต่อยากให้กล้าหาญกว่านี้นอกจากจะซ่อนข้อความให้ต้องเปิดหาอ่านเองไม่แถลงข่าว ลงข้อความทวิตเตอร์ตอน6โมงเช้าของวันเสาร์แล้วประชาชนที่ไหนจะเข้ามาเห็น Facebook เพจของพักก็ไม่ลงตอนพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขาถแถลงข่าวกันปเปลา่ปลาๆเช้าสายบ่ายเย็นแบบนี้พักตั้งใจให้ประชาชนมองไม่เห็นใช่ไหม,มคือมันเขาฟังแล้วคือมันก็ไม่ไม,ไม่โอเคเนื่องจากว่าอะไรหลายคนก็วิจณ์ว่าอุ๊ยททำไมลองโทษเนี่ยมันดูเบาวิวเป็นปุยนุ่นเลยมันเบาไปหรือเปล่าใช่ไหมคะ แล้วก็ตัวของคุณนาดาก็ยังบอกด้วยว่านะฮะคือวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ต้องไปเดินขบวนพลายขมิ้พลายมันใช่ไหมใช่ใชพื่อเรากรหานพอที่จะไปร้องขอความเป็นธรรมต่อพักก้าวไกลขอให้พักกระหานพอที่จะแถลงให้สาธารณชนรับทราบการตัดสินใจความการตัดสินความผิดของผู้ถูกร้องอย่างเต็มภาคภูมิเพราะเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะว่าเขาก็เห็นเรื่องนี้มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการคุกคามทางเพศใช่ประเด็นคือประเด็นคือตอนนี้ เหมือนโทษเบาอ่ะเพราะว่าถ้าโทษแค่นี้ยกรรมการบริหารของพรรควินิจฉัยออกมาแบบเนี้ก็แทบไม่ส่งผลอะไรต่อผู้ละเมิดเลยก็หมายถึงตัวสกคนนี้อ่ะใช่แล้วขอโทษหรือยังใช่ไหมขอโทษหรือยังในประกาศไม่มีขอโทษอะไรนะใช่ใช่นี่ค่ะแล้วเขาติดแฮชแท็กเนี่ยไม่เอาสมาชิกสภากรุงเทพคุกคามเพศแฮชแท็กพักคก้าไกลก้าไปไกลได้แค่นี้แฮชแท็กำขอโทษอยู่ไหนคนไม่เท่ากันเรื่องอื่นแถลงใหญ่เท่าฝาบ้านเรื่องคุกคามทางเพศแถลงเล็กเท่ารัหนู แฮชแท็กเรื่องอื่นแถลงใหญ่เท่าฝาบ้านน,นี่ชอบมากเอออันนี้ก็จริงเนาะตรงมากเนี่ยคือไม่รู้แหละอ่านก็ต้องรู้สึกกันบ้างแหละว่าอ้าวก็จริงนี่ใช่ไหมเพราะเรื่องอื่นเรื่องของคนอื่นหรือเรื่องอะไรที่ตัวเองจะขยี้เนี่ยอุย้ยแถลงใหญ่โตโมโหลานนะฮะ,แ,<ล>ะแต่พอ<า>เป็นเรื่องตัวเองปุ๊บเนี่ยคือซ่อนอยู่ในหน้าทวิตเตอร์ที่แบบต้องกดเข้าไปดูอีกหกโมงเช้าด้วยอ,อ่ะและยังไงที่เขาบอกอุยยนะอ้ยนี่นะอุดมการของพักอะไรนะการเคารพในความหลากหลายทางเพศเชื้อชาติศาสนาความเท่าเทียมของมนุษย์ ต่อมาในเมื่อคุณเนี่ยพูดเรื่องนี้ะนะเนี่ยสมาชิกคุณเนี่ยทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเหมาะสมบทลงโทษหรืออะไรที่ออกมาเนี่ยมันก็ควรจะสอดคล้องถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะคำขอโทษมีหรือ,อยังน,นอกจากคุณนาดาเนี่ยยังมีในเพจของเฟซบุ๊กสติ r ท e ีโร่วีสาครับก็มาด้วยนะใช่อันนี้ก็แฮชแท็กคนไม่เท่ากันเหมือนกันแล้วก็ม,มีการพิมพ์ข้อความบอกว่าเนี่ย คือผลการผ,ผลการสอบทีเอาไง,ง่ายคือพบว่ามีมูลจริงแต่ 1. ไม่มีคําขอโทษจากพักหรือสออกอไปถึงผู้เสียหายเลย 2. องบ,บทลงโทษหน่อมแหนมยังให้เป็นสออกออยู่แค่ไม่มีตําแหน่งในพักสาผู้บริหารพักที่คัดเลือกคนมาลอยตัว 4. ีถแถลงการเงียบๆตัวหนังสือเล็กๆไม่ลงรูปใดๆไม่จริงใจเอเนอรของติ่งที่เคยทํากันกับคนของปชปคือพระประชาธิปัตย์อะ หายไปหมดอ่าจริงนะแล้วคนเนี้ยอยังเป็นสกอยู่ไหวหรอไม่สิเขาก็แค่บทลงโทษคืออารมณ์ประมาณว่าสมมติเดี๋ยวในสภากทมเขาจะแบบโหวตเลือกกรรมการสภาหรือตำแหน่งนั่นแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่เสนอชื่อคนนี้เข้าไปแต่ถามว่าความเป็นสกอยังเป็นอยู่ไหมเป็นตำแหน่งในพรรคไม่มีแต่เป็นสกออไหวไหมอ่ะก็ต้องคิดนะต้องพิจารณานิดนึงนะคะ